คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณแป้งห้องสนิมคุณแป้งมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องขมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้คุณแป้งได้ไปพบเจอมาเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่โดนรังแกด้วยคุณไสมาอย่างยาวนานครับจนตอนนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบคุณแป้งไปพบเจอกับครอบครัวนี้เมื่อ2เดือนที่แล้วก็ไปรับฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็เอามาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังกันไสยะมังคลานังนั่นคือชื่อเรื่องของคุณแป้งห้องสนิมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของคุณแป้งกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณแป้งสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะคะสบายดีค่ะก่อนอื่น congratulations สำหรับคุณลูกนะคะหล่อเหมือนหล่อเหมือนพี่แจ๊กเลยถูกเนี่ยหล่อมากให้พ่อหล่อกว่านิดนึงกดเป็นหนึ่งแผลบเออเอาให้ลูกหล่อดีกว่านะดีกว่าเราต้องยอมแพ้ครับอ๋อสักนิดนึงเนาะนะฮะเราคุยกันล่าสุดคือเดือนมีนาคมนู่นเลยใช่เรื่องขมใช่ค่ะพี่ครั้งนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องที่เป็นตามสไตล์ของคุณแป้งเลยค่ะไสยะมังคลานังเรื่องนี้ได้รับฟังมาจากครอบครัวหนึ่งที่โดนทำคุณไสมาเหรอใช่ค่ะโอ้น่าสนใจสดๆร้อนๆน่าสนใจน่าสนใจมากคุณแป้งครับมีเวลาเหลือเฟืออะไรคุณแป้งจัดไปสักชั่วโมงครึ่งนี่โอ้โหหยอกๆๆๆๆได้เลยค่ะพี่ตามสไตล์คุณแป้งเลยเชิญฮะเป็นยังไงค่ะก็เป็นเรื่องที่แป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ได้มีประสบการณ์ร่วมโดยตรงเลยครับก็คือไม่เกิน2เดือนมานี่เองคือมันเรื่องมันเกิดขึ้นคือแป้งไปเที่ยวที่จังหวัดนึงค่ะกับเพื่อนแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ามันเป็นจังหวัดนึงที่เหมือนเป็นคนรู้จักอะค่ะที่แป้งเคยไปเสนอขายประกันเมื่อแบบสมัยจบใหม่อะ7-8ปีก่อนนะคะคือพี่เขาอยู่จังหวัดนี้เป็นภูมิลำเนาของพี่เขาเขาชื่อพี่ยมซึ่งจริงๆก็ไปเสนอขายแต่ก็ขายไม่ได้หรอกคือพี่เขาก็ไม่ได้ซื้อเราแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างเหมือนเอ็นดูเป็นห่วงอะค่ะก็มีการติดต่อคบหาสมาคมกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มารู้ว่าพี่เขากลับไปแบบไปอยู่ที่ภูมิลำเนาที่จังหวัดที่แป้งอยู่ในตอนนี้ในเรื่องนี้ก็ได้ความที่ว่าอ้านไหนๆก็แบบแล้วก็มาถึงถิ่นแล้วก็อำเภอที่อยู่มันก็ไม่ไกลจากบ้านแกก็เลยอยากจะแวะไปสวัสดีหน่อยแล้วก็ตัดสินใจว่าเข้าตลาดแวะไปหาซื้อของกินของฝากจำนวนหนึ่งแล้วก็โทรนัดกับพี่เขาว่าสวัสดีพี่เดี๋ยวหนูแวะเข้าไปหานะพอดีหนูอยู่ที่นี่พี่เขาก็ดูดีใจมากบอกรีบมารีบมามาเลยมาเลยก็ทำการนัดหมายนัดจนเสร็จสับก็พากันบึงรถไปที่บ้านพี่เขาแต่พอไปใกล้ถึงที่หมายแล้วมันมีความงงนิดหน่อยคือดูจากเหมือนแมปหรือที่ที่นัดหมายกันไว้อะทางเข้าอะมันควรจะต้องแบบตรงเข้าไปได้เลยคือแบบตรงเหมือนจากถนนแล้วก็ตรงเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าทางเข้ามันถูกบล็อกด้วยตึกแถวใหญ่ตลอดทางเลยคือไม่มีทางให้เข้าเลยจากที่หมายที่มันอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่มันโดนตึกบล็อกอยู่ก็พยายามหาซอยเรามันหรือมันจะต้องหาซอยมุดเข้าไปนะกำลังงงๆเลยพี่ยมก็โทรมาจะถามว่าเป็นไงใกล้ถึงหรือยังทางหนูก็บอกว่าเหมือนจะถึงแล้วนะพี่แต่ทางเข้าบ้านหนูหาไม่เจอมันเหมือนมีตึกมาบล็อกแบบยาวเลยแล้วหนูต้องเข้ายังไงดีเนี่ยทีนี้พี่ยมแกก็เงียบไปแป๊บนึงเงียบแบบเดดแอร์เลยแล้วแกก็ตอบว่าอ๋อเอางี้เดี๋ยวขับเข้าไปทางซอยวัดจุดๆๆนะเข้าไปทางถนนที่เป็นเขาเรียกอะไรนะพี่แจ็คซุ้มไหมคะซุ้มวัดซุ้มประตูวัดซุ้มประตูวัดใช่ค่ะที่มันจะมีถนนเหมือนถนนสาธารณะเข้าไปอ่ะตรงไปนิดนึงมันจะมีซอยนึงอยู่ด้านขวาเลี้ยวเข้ามาเลยผ่านสวนนิดนึงก็ถึงบ้านพี่แล้วทางแป้งพอได้ยินก็เออดีตามนั้นก็แต่ว่านะพอฟังโลเคชันด้วยความที่คร่ำบอดกับพี่แจ็คมาพอสมควรใจลึกๆมันมีสัญชาตญาณเอ๊ะออกมาว่าอย่างไรนะทำไมทางเข้าต้องเป็นทางวัดไงใช่มันมีความซับซ้อนแต่ก็กลัวเพื่อนที่นั่งมาด้วยจะกลัวเขาเพื่อนเป็นคนขับด้วยก็เลยบอกเพื่อนขับไปก่อนเดี๋ยวมันจะเย็นไปกว่านี้รถก็ขับไปตามที่พี่ยมแกให้พี่กัดมาค่ะผ่านซุ้มประตูวัด
ก็วิ่งไปตามถนนแต่วัดเนี้ยโลเคชั่นตรงเนี้ยคือมันยังไม่ถึงวัดหรอกค่ะแต่สองข้างทางอ่ะปกติพวกวัดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีชุมชนมีบ้านมีร้านขายของทำเท่าที่เราเคยเห็นอะเนาะแต่สองข้างทางเนี้ยมันสองข้างทางเนี้ยซ้ายกำแพงวัดยาวๆขวาสวนรกๆคือตึกรามบ้านช่องห้องหอคนไม่มีเลยขับไปเรื่อยๆก็ไปเจอซอยตรงขวามือตามที่พี่ยมบอกโอ้โหเลี้ยวเข้าไปหนักกว่าเดิมเลยคือมันครึ้มทั้งที่ตอนนั้นแดดยังไม่หมดเลยค่ะพี่แต่ด้วยความที่ถนนมันถูกขนาบด้วยสวนน่ะสวนแบบสวนชาวบ้านน่ะมันเลยดูทำให้มันมืดเข้าไปเลยครับมันดูไม่เหมือนแสงผ่านเข้ามาได้น้อยมากพอขับหลุดไปจากโซนสวนเนี่ยก็เป็นรั้วบ้านเห็นรั้วบ้านทีนี้เริ่มมีคนละเป็นเหมือนกลุ่มคนทำสวนน่ะแบบมาถางหญ้ามาทำอะไรต้นไม้กันวุ่นวายไปหมดทีเนี้ยกำลังจะโทรหาพี่ยมว่าถึงแล้วแต่ว่าอยู่ดีพี่ยมก็ยืนรอสแตนบายอยู่ตรงรั้วละแกก็โบกมือให้กวีก็ว่าเปิดรั้วให้เราใหญ่เลยทีนี้ก็เพื่อนแป้งก็ขับรถเข้าไปในรั้วบ้านตอดรถแล้วก็สวัสดีเขาแล้วก็ถือถุงของฝากไปให้พอพี่ยมเจอเราเขาก็ดีใจค่ะแบบอุ้ยแป้งเอคือเพื่อนแป้งนามสมมติเรียกแป้งเอมาเข้าบ้านด้วยความที่เป็นครั้งแรกอะที่เห็นบ้านพี่เขาอะก็คือบ้านพี่เขาก็น่ารักนะเป็นบ้านหลังแบบขนาดกลางบ้านชั้นเดียวดูสะอาดสะอ้านแต่มันมีสิ่งที่แปลกอย่างนึงคือต้นไม้ในบ้านมันเหี่ยวหมดเลยทุกกระถางคือคอพับหมดเลยแต่ดูเป็นคนรักต้นไม้นะเพราะปลูกเยอะมากแต่ตายเกือบทุกต้นไม่มีต้นไหนที่งอกงามดอกออกอะไรเลยใจนึงก็พยายามคิดมันน่าจะเพราะอากาศร้อนละมั้งดูแลไม่ทั่วถึงเลยตายคิดแบบโลกสวยแต่ในใจลึกๆเราก็แอบเอะมันมีบรรยากาศบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องปกติอ่ะทีเนี้ยพอพี่ยมแกเดินนำเข้าบ้านนะคะแป้งก็สังเกตอย่างนึงที่พี่คือตัวพี่ยมอ่ะขากระเพลกแกเดินขยบเข้าบ้านพอเข้าบ้านแล้วแกก็เรียกแบบเหมือนลูกเมียให้ออกมารับแขกพวกเราอะค่ะให้มารับพวกเราเข้าไปในบ้านทีนี้เมียกับลูกก็ออกมาเมียแกชื่อพี่หลันหรือบูหลันส่วนลูกอะไม่ได้ถามเพราะน้องเขาดูแบบเหมือนอินโทรเวิร์ตอะขี้อายไม่แบบไม่ค่อยมาอยากมารับแขกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็หลบหลังแม่พี่อมแกให้พวกเรานั่งพักผ่อนตรงโต๊ะรับแขกแล้วทีนี้เมียแกก็เอาน้ำมาให้แล้วที่นั่งสายตาแป้งก็ไปเห็นว่าขาของพี่หลันเมียแกพันผ้าไว้ตั้งแต่ข้อเท้าถึงเข่าทีนี้พอเห็นสปอตนี้ปุ๊บตามันมองไปทางน้องที่เป็นลูกแล้วก็ใช่ตรงข้อเท้าน้องมีผ้าก๊อซแปะแล้วก็รอยยาแดงรอยเลือดยังซึมอยู่เลยก็งงและตัวพี่ยมเขารู้สึกว่าเราน่าจะสังเกตเห็นแกก็เลยแกล้งทำไปถามบอกชวนคุยเป็นไงมาไงซื้ออะไรมาฝากแบบไปซื้อจากที่ไหนมาเนี่ยอร่อยไหมแล้วก็แซวได้ว่าเนี่ยพี่เนี่ยรายการแฟนรายการเดอะโกสต์เลยนะชอบพี่แจ็คมากพี่แจ็คเทมากนู่นนั่นนี่แล้วก็ฟังเรื่องของแป้งทุกเรื่องเลยแบบชอบแฟนพี่ก็ชอบแป้งก็เหมือนเขาพยายามกู้มูดอะกู้บรรยากาศอะแป้งก็เขาเขินๆขอบคุณพี่ก็ไปคุยสารทุกข์สุขดิบไปจนกระทั่งแป้งก็ถามว่าเป็นไงพี่มาอยู่ที่นี่โอเคเลยไหมครับด้วยความคาดหวังว่าเขาจะตอบว่าโอเคเลยอยู่ต่างจังหวัดมันต้องแบบดูแฮปปี้กว่าอยู่แล้วยิ่งมีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองเนาะแต่จากที่พี่ยมแกยิ้มอยู่หน้าแกเจือนไปเลยหน้าแกเจือนหายไปเลยแล้วแกก็หยิบน้ำแก้วนั้นกระดกเอื้อแล้วอยู่ดีแกก็พูดว่าไม่รู้ว่าที่แกสองคนมาวันนี้มันเป็นบุญหรือเป็นกรรมของพี่นะหนูก็ทำไมอ่ะพี่ทำไมพูดเงี้ยแต่อยู่ดีแกก็หัวเราะบอกอย่าคิดมากพี่ไม่ได้ว่าเราแต่พี่แค่รู้สึกว่าอยากระบายเรื่องเนี้ยกับใครสักคนว่ะเพราะนอกจากเมียพี่แล้วคนบางคนแล้วพี่ก็ไม่มีใครให้คุยเรื่องนี้ได้เลยแป้งก็ทำตาปิดๆแล้วแต่ก็เว้นช่วงให้พี่เขาพูดต่อเขาก็ถามอยากฟังไหมถ้าไม่อยากพี่จะไม่เล่าแป้งก็ตอบว่าถ้าพี่ระบายอะไรที่มันไม่สบายใจอ่ะน้องก็ฟังได้ค่ะพี่เล่ามาเถอะพี่แกก็ถอนใจแล้วพูดว่าก็สังเกตเห็นไหมล่ะที่เห็นสภาพเนี้ยพ่อแม่ลูกอ่ะคืออยู่บ้านเฉยๆนะไม่ได้ไปอุบัติเหตุยกครัวที่ไหนอ้าวไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุด้วย
ใช่คือไม่ได้ไปอุบัติเหตุทางบ้านจนมันเจ็บพร้อมกันของพี่อ่ะอยู่ดีสะดุดบันไดของเมียพี่โดนเลือดถึงลวดที่มันไอ้ลวดอะค่ะลวดที่ขึงต้นไม้ขูดเป็นแผลลึกส่วนลูกพี่โดนซี่ล้อจักรยานเสียบโหคือโดยปกติแล้วถ้าเป็นทั้งบ้านอย่างเงี้ยมันต้องขับรถออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุถูกป่ะใช่ใช่ค่ะตำแหน่งใกล้เคียงกันด้วยพี่เคยบอกมันอาจจะไม่แตกใช่ไหมครับแต่จะบอกให้สิ่งนี้เกิดวันเดียวกันแล้วมันเกิดตำแหน่งเนี้ยเดียวกันทุกปีฮะทุกปีค่ะใช่และที่สำคัญที่มันเจ็บตัวกันทั้งบ้านเนี่ยมันมีคนทำครับหนูก็อึ้งใครทำอ่ะพี่พี่ยอมก็ตอบง่ายๆเลยพ่อพี่ทำพ่อแท้ๆพี่อ่ะทำครับครับทีนี้หนูใบเลยหนูเงียบเลยมองหน้าเพื่อนเลิกลักแล้วก็ถามแบบทำไมเป็นงั้นอ่ะพี่แกก็แบบถอนหายใจอีกและทีเนี้ยพี่หลานเมียแกเหมือนตอนแรกแกก็ไปทำนู่นทำนี่อยู่ดีแกก็มายืนมองอยู่ตรงมุมเสาพี่ยมแกก็แบบสะบัดหน้าทำนองแบบให้เมียพาลูกไปที่ห้องพอเมียไปแล้วปุ๊บแกก็เล่าต่อแกบอกว่าพี่อ่ะเป็นลูกที่พ่อไม่รักตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่เกิดมาแม่พี่ก็หนีพ่อไปอยู่กับคนใหม่เลยพ่อก็เลยเหมือนโทษพี่เขาไกลๆว่าเป็นตัวสวยที่ทำให้แบบบ้านแตกสแลกขาดเมียแกทิ้งไปใช่โทษแกเลี้ยงก็เลี้ยงแบบไม่ใส่ใจไม่ปลอบไม่โอบไม่ให้ความรักไม่เหมือนพี่ชายกับพี่สาวที่พ่อรักมากห่วงมากแล้วพ่อมีนิสัยแปลกๆชอบพูดถึงแบบเหมือนความภูมิใจในตระกูลในต้นตระกูลของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนเพ้ออดีตอยู่ตลอดเวลาพี่แจ็คชอบพูดว่ากูอ่ะเนี่ยกูเป็นลูกหลานข้าราชการเป็นแบบเป็นข้าราชการชาวจีนนะมียศมีสายมีเชื้อสายเคยรับใช้พระมหากษัตริย์สมัยต้นกรุงนะเว้ยแบบชอบพูดอะไรทำนองเนี่ยแล้วชอบพูดจะแสดงความเกลียดชังเพื่อนบ้านชาติหนึ่งให้ได้ยินตลอดจะเป็นอย่างเงี้ยชอบพูดชอบย้ำชอบพูดแล้วจนเว้ยขอโทษค่ะแล้วพอแกอายุได้สิบขวบขอโทษใครเปล่าค่ะหนูชนโต๊ะแล้วขอโทษใครอ่ะขอโทษพี่ไงไม่ได้ยินตกใจแล้วแม่ขอโทษใครวะป่าวค่ะกำลังเล่าอยู่ทีเนี้ยพอพี่ยมแกอายุได้สิบขวบอ่ะพ่อแกก็ฝากแกไปอยู่กับญาติทางห่างที่กรุงเทพก็คือไปกินไปนอนไปเรียนหนังสือจนแกโตอ่ะส่งค่าเลี้ยงดูมาตามสมควรจนกระทั่งแกโตหางานทำได้ก็เช่าห้องอยู่แล้วทำงานแกทำงานสายอาร์ตเป็นแบบพวกศิลปินอย่างเงี้ยค่ะก็มีรายได้พอสมควรแล้วก็มาได้แฟนคือพี่หลันพี่หลันน่ะเป็นเหมือนเป็นลูกน้องในสตูดิโออ่ะก็รักกันและอยู่กันโดยไม่แต่งงานก็คือจนกระทั่งเนี่ยจนได้เจอแป้งเมื่อช่วง 7-8 ปีที่แล้วช่วงที่ไปเสนอขายประกันพี่เขานั่นแหละแล้วก็พอถึงช่วงนั้นน่ะพ่อเขาก็ติดต่อกลับมาว่าอยากให้กลับมาอยู่บ้านปลูกบ้านไว้ให้มีสวนให้เก็บให้เกี่ยวไม่ต้องทำเองมีคนทำให้พี่ยมพอได้ฟังก็ดีใจเหมือนแบบปลดล็อกปมอ่ะเหมือนเฮ้ยสุดท้ายแล้วพ่อก็แบบพ่อก็ห่วงเราใช่ไหมก็เลยตัดสินใจพาพี่หลานน่ะย้ายมาอยู่จังหวัดเนี้ยด้วยกันแต่พอมาถึงบ้านอ่ะเจอพ่อบอกว่าขอโทษนะคะต้องหยาบพ่อบอกว่ามึงอ่ะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนึงนะพ่อหาไว้ให้เป็นลูกเพื่อนของพ่อพี่ยมได้ยินก็ตอบว่าไม่ได้ผมแต่งไม่ได้ผมมีเมียแล้วแล้วแกก็จูงพี่หลานเข้ามาสวัสดีคือตัวพ่อเห็นน่ะก็ไม่พูดอะไรเลย อยู่ดีๆลุกขึ้นแล้วก็เอาเหมือนไม้ตะพดอ่ะหวดเข้าข้อเท้าพี่ยมเลยหวดจนล้มลงไปกองเลยแล้วก็เอาไม้ชี้หน้าด่าพี่ยมแบบเหมือนโกรธจนเหมือนคนผีเข้าอ่ะคือโกรธจนคลั่งแล้วแบบมึงมาอวดดีรู้ไหมต้นตระกูลกูรับใช้อะไรแบบรับข้าราชการรับใช้ในวังนะเว้ยมึงมาทําเสื่อมเสียนู่นนั่นนี่ยาวเลยแล้วแกก็บอกว่าตอนแรกอ่ะจะให้มึงอยู่ด้วยกันที่บ้านใหญ่นี้งั้นมึงอ่ะใส่หัวไปอยู่บ้านท้ายสวนเลยทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันห้ามกันไม่ได้อ่ะแกก็เลยต้องพากันขยกออกจากบ้านพ่อแต่โชคดีที่แบบพี่ชายกับพี่สาวแกค่อนข้างใจดีไม่อะไรกับแกก็เลยพาแกไปส่งที่บ้านสวน
ซึ่งจริงๆอ่ะบ้านหลังเนี้ยที่แกอยู่อ่ะทางเข้ามันเข้าง่ายมากพี่คือมันติดถนนใหญ่เลยก็คือขับลึกเข้าไปก็ถึงแล้วทีเนี้ยในเวลาต่อมาพอเข้าไปอยู่สักพักอ่ะพ่อแกก็คลั่งเลยสร้างบ้านสร้างตึกแถวสั่งสร้างด่วนเลยสร้างมัวสร้างตัวสร้างจนมันแบบบล็อกทางหมดเลยอ่ะจะเข้าจะออกจะใช้ชีวิตก็ยากจะเข้าจะออกก็ต้องเข้าผ่านวัดเดินทางลำบากแต่โชคดีที่งานแกทำมันมีบางอย่างที่ทำออนไลน์ได้ก็รับงานได้รับเงินได้อย่างที่แบบไม่ต้องเดินทางอะไรมากแล้วก็พยายามคิดในแง่ดีว่าแบบเอาหน่าพ่ออาจจะแค่ไม่พอใจเรื่องนี้มั้งแต่ก็ยังดีแบบยังมีบ้านให้อยู่ให้ซุกหัวนอนอะไม่คิดอะไรมากแต่จุดมันเริ่มเลวร้ายตรงที่เมียแกท้องแล้วลูกแกเริ่มแกเมียแกท้องแล้วก็ลูกแกคลอดก็คือพ่อไม่ยอมมาเยี่ยมไม่มารับขวัญอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ฝากให้พี่ชายพี่สาวอ่ะเอาเหมือนเป็นกำไรเส้นเล็กๆอ่ะมาคล้องข้อเท้าน้องแล้วบอกว่าปู่ให้มาแล้วปู่สั่งมาว่าถ้าให้แล้วห้ามคืนถ้าคืนก็ออกจากบ้านใส่หัวไปเลยแล้วเขาก็ไม่รอให้ปฏิเสธอะไรก็พากันกลับบ้านไปแล้วหลังจากวันที่ได้กำไรข้อเท้าอ่ะก็คืออยู่ดีๆอ่ะข้อเท้าของน้องอ่ะก็ไม่รู้โดนอะไรข่วนก็คือเลือดไหลเลยและในวันเดียวกันก็คือพอพี่ยมแกก็ต้องรีบขับมอเตอร์ไซค์อ่ะเพื่อไปหาแบบหายาหาอะไรอย่างเงี้ยก็ไปรถล้มก็เกิดเหมือนกันเกิดแผลตำแหน่งเดียวกันแล้วพอกลับบ้านมาก็เห็นว่าเมียพี่ยมแกก็เหมือนทำแบบกาน้ำร้อนลวกข้อเท้าอีกอ่ะคือเป็นครั้งแรกเลยที่สามพ่อแม่ลูกเกิดเหตุการณ์ตรงข้อเท้าพร้อมกันวันเดียวกันแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในทุกๆปีมันจะมีเหตุการณ์อุบัติเหตุไม่ใช่แบบเหตุการณ์วินาศกรรมทั้งข้อเท้าขึ้นพร้อมกันทั้งบ้านจนเหมือนแบบต้องนั่งแบบนั่งตั้งตารอตอนแรกเขาไม่เชื่อเขาต้องขีดปฏิทินดูแต่เหมือนมันกลายเป็นสถิติอ่ะ3ปีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนวันดีคืนดีพ่อก็ฝากให้พี่ชายอ่ะเอาพระพุทธรูปมาที่บ้านแล้วพระพุทธรูปมันแปลกตรงที่มันเป็นพระพุทธรูปสีดำเหมือนแบบลงลักษณ์เปล่าๆอ่ะเป็นสีดำไม่ปิดทองไม่อะไรเลยแล้วก็พูดกำกับอย่างเดิมว่าอย่าคิดจะคืนถ้าคืนก็ใส่หัวไปโหแล้ววันดีคืนดีดึกๆก็ไม่รู้มีอะไรมาขว้างหลังคาบ้านบ้างมีเสียงลากเท้าเดินแบบรอบๆบ้านบ้างมีเสียงสวดมนต์บ้างมีเสียงหัวเราะบ้างคิกคักคิกคักแล้วบางคืนลูกชายแกซึ่งยังเด็กอยู่อ่ะก็ละเมอแล้วก็มาหัวเราะคิกคิกคักกับเสียงนั้นน่ะแล้ววันถัดมาก็คือลูกไม่สบายหนักมากลูกป่วยเลยแล้วเมียที่ต้องคอยพยาบาลคอยดูแลลูกด้วยอะค่ะก็พลอยเข้าไปแบบพลอยโทรมพลอยป่วยไปด้วยก็กลายเป็นป่วยกันทั้งบ้านไปเลยทีเดียวทีนี้ตัวพี่ยมเองก็ต้องกั้นใจเหมือนแบบแอบโทรหาพี่ชายแบบขอยืมรถแบบยืมรถยนต์ที่บ้านพ่อสักคันได้ไหมจะต้องพาเมียกับลูกไปหาหมอแกก็ขอร้องไห้พี่ชายแกก็แบบเออก็ได้แต่สักพักหนึ่งคนที่มาบ้านไม่ใช่พี่ชายแต่เป็นพ่อก็บุกบ้านมาถือถังน้ำใหญ่เลยโหอาละวาดไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วสาดน้ำใส่หน้าเด็กน้อยอ่ะใส่หน้าเด็กน้อยใส่เมียแล้วก็โยนถังใส่หน้าแล้วก็พูดสั้นๆว่าแบบหน้าด้านอย่ามาเตอะมาขอของอย่ามาแอบเรียกร้องกับลูกชายกูแล้วก็เดินสะบัดตูดกลับบ้านไปสุดท้ายแบบสามคนก็ต้องแบบร้องไห้ดูแลกันไปตามมีตามเกิดอ่ะแต่โชคดีที่เหมือนแบบอาการไม่หนักมากก็หายกันทันแล้วมันก็เป็นไปในทำนองเนี้ยก็คือพ่อก็ไม่เคยดูแลแต่แวะมาทีก็มาด่ามาย้ำเดิมๆว่าต้นตระกูลเราเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ชอบมาโยนของแปลกๆใส่บ้านแล้วก็ชอบขู่เหมือนเดิมเหมือนเห็นว่าพี่เขาไม่มีทางไปก็จะใช้มุกเนี้ยมาคอยทำอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆและทีนี้แกก็บอกเนี่ยเราจะให้ดูอย่างนึงไม่ได้จบแค่นี้เขาก็พาพวกเราไปดูตรงหน้าต่างหลังบ้านสิ่งที่เห็นก็คือมันมีแบบซากงูมีคราบงูมีตะขาบตัวใหญ่ๆตัว2นิ้วเงี้ยแล้วก็พวกแมงมุมมากองตายอยู่แบบกองใหญ่มากกองใหญ่เบ้อเล่อเหมือนแบบประชุมกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะคือลักษณะเหมือนเตรียมกวาดไปทิ้งอ่ะแกก็บอกเนี่ยเข้ามาในบ้านตลอดเข้ามาเต็มไปหมดแบบตีแทบไม่ไหวกำจัดแทบไม่ไหวแล้วไม่รู้เข้ามาจากไหนเยอะแยะแล้วก็ต้องมานั่งลุ้นทุกคืนนะว่าจะโดนกัดตายเมื่อไหร่อ่ะเป็นห่วงลูกมากอ่ะ
แป้งก็บอกโหอันตรายอ่ะแล้วก็คิดในใจเออแต่ก็ยังดีนะมันมีพี่ๆคนสวนอยู่กันเยอะแยะเลยแสดงว่าเขาช่วยจับให้ใช่ไหมมันถึงแบบไอ้นี่กันได้อ่ะแล้วแกก็หันมามองแป้งแล้วถามว่าคนสวนเหรอแป้งก็บอกใช่พี่แกบอกอืมกลับจากบ้านพี่ก็แวะไปทำบุญด้วยนะแป้งก็บอกทำไมอ่ะพี่ก็บอกไม่มีอะไรหรอกก็แค่พ่อแกยกระดับความโหดของแกทุกๆปีเหมือนแกเริ่มแบบอัพความโหดความร้ายไปทุกๆปีอ่ะคือพี่ยมแกรู้สึกว่าเหมือนแกติดคุกเหมือนแบบไม่มีอิสระเลยเหมือนโดนจับตาโดนเฝ้าจากสิ่งที่มันมองไม่เห็นตลอดเวลาคุมอะไรก็ไม่ได้ก็คือโดนอย่างเงี้ย7ปี8ปีหนูก็เลยถามอย่างโลกสวยว่าพี่แล้วพี่แน่ใจเหรอว่ามันเป็นฝีมือพ่ออ่ะคือมันอาจจะพ่ออาจจะไม่พอใจแค่บางเรื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือพยายามถามให้มันพูดแค่ต้องให้บวกเข้าไว้อะเนาะพี่เขาบอกว่าพี่ไม่มีศัตรูที่ไหนนะไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยคดโกงให้ใครแบบเจ็บช้ำน้ำใจอ่ะพี่ก็ไม่อยากคิดร้ายให้ตัวเองมันมีบาปติดตัวหรอกนะแต่คนคนเดียวที่มองพี่เป็นศัตรูมันมีคนเดียวจริงๆก็คือพ่อคือแป้งกับเพื่อนได้ยินก็จุกอ่ะแล้วมันก็แอบโกรธแอบโกรธแทนนิดๆด้วยแล้วก็ถามว่าแบบพี่ทำไมไม่กลับกรุงเทพอ่ะคืองานพี่ก็แบบพี่ก็ไม่ได้ว่าไม่มีงานทำนะคือมันโอเคแหละไปอยู่ที่นู่นอาจจะต้องลำบากต้องดิ้นรนกันใหม่อ่ะแต่ว่าอยู่อย่างเงี้ยหนูว่ามันแย่กว่านะคือสิ่งที่พี่เจอหนูมองสองอย่างนะคือต่อให้ไม่ใช่ไสยศาสตร์อ่ะมันก็ไม่น่าอยู่นะมันก็ท็อกซิกอ่ะมันคือบรรยากาศที่ทำร้ายซึ่งกันและกันน่ะถูกรังแกอยู่ตลอดเวลาลูกเมียก็พลอยเจ็บปวดไปด้วยอ่ะพี่แกก็บอกว่าตอนแรกก็คิดจะหนีเหมือนกันก็อยากหนีอยู่แหละแต่ว่านะจริงๆอ่ะในเรื่องร้ายๆมันก็มีเรื่องดีเพราะว่าวันนึงอ่ะก็คือมันมีคนจ้างพี่ให้ไปเหมือนวาดรูปโบราณอะไรเงี้ยวาดรูปสวยๆแล้วก็ให้ไปส่งที่ท้ายตลาดแถวตัวเมืองคนจ้างอ่ะเป็นคุณลุงครับแล้วเป็นคุณลุงที่แบบใจดีมากแล้วก็ดูจะรวยมากด้วยคือแกเห็นสภาพพี่แล้วอ่ะคือก็น่าจะดูอมทุกข์จนดูออกอ่ะครับแล้วแกก็เหมือนสงสารคือพี่อ่ะไม่เคยเล่าอะไรให้แกฟังเลยนะเพราะพี่อ่ะไม่อยากจะไปพูดเรื่องไม่ดีเสียหายของพ่อให้ใครฟังแต่เหมือนลุงแกเข้าใจความรู้สึกแกก็ปอบตบบ่าตบหลังตบไหล่ให้กำลังใจตลอดหลายครั้งอะพี่ก็ไปร้องไห้กับแกโดยไม่มีเหตุผลแกก็บอกอย่าเศร้าไปเลยอย่าเศร้าไปนะเองไม่มีวาสนาเรื่องพ่อแต่ไม่เป็นไรถือว่าลุงเป็นพ่อเองก็ได้อยากได้ความช่วยเหลืออะไรอะบอกลุงนะและแกก็ให้เหมือนอะไรบางอย่างที่เป็นตะกุดเหมือนตะกุดอะเอาไว้ให้พี่ยมห้อยคอพี่ยมแกก็ยกมือไหว้แล้วก็ถามลุงไปว่าเออลุงพอจะมีให้ลูกให้เมียผมไหมครับผมเป็นห่วงลูกเมียลุงก็บอกว่าแค่เส้นเดียวก็พอเผื่อแผ่ถึงครอบครัวได้พี่ยมแกก็รู้สึกอุ้ยขอบคุณชอบรักศรัทธาแบบไม่มีเหตุผลนะเพราะเหมือนแบบคนที่มันชีวิตแห้งแล้งตลอดแล้วพอเจอความรักความเมตตาเข้ามันใจมันฟูอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะกลับบ้านไปทันทีที่แกกลับบ้านไปพร้อมตะกุดอ่ะมันมีเสียงหล่นดังกึ้งเสียงคล้ายๆตอนแป้งชนโต๊ะที่ห้องผ่าก็คือมีเสียงดังจากห้องผ่าชั้นบนก็เลยรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือพระสีดำที่พ่อเอามาให้อ่ะใช่ร่วงตกพื้นเสียนหักเลยครับตอนนั้นแกบอกหูเหมือนมันทุกอย่างมันปลดล็อกอ่ะมันโล่งอ่ะเหมือนอะไรบางอย่างที่มันคุมแกไว้มันหายไปหมดเลยอ่ะใจมันโล่งอ่ะหลังๆบางทีแกก็จะพาลูกเมียแอบไปไหว้ลุงที่ตลาดให้แกช่วยลูบหัวช่วยอวยพรแล้วก็เนี่ยจะบอกให้ไม่นานวันนี้แหละก็ลุงก็บอกข่าวดีว่าแกมีที่ดินอยู่หลังตลาดนะติดคลองเลยออกถนนใหญ่ก็ง่ายลุงมีที่เป็นมรดกแบบที่มรดกมีไว้เยอะแล้วมีไว้นานด้วยแต่ด้วยความที่ลุงไม่มีลูกหลานวาสนาลุงน่าจะต้องกับเองอ่ะเดี๋ยวเองเอาไปอยู่ลุงยกให้สิ้นเวรสิ้นกรรมไปอยู่ด้วยกันถ้าอยากจะสร้างบ้านเดี๋ยวเอาเงินลุงไปทำอยากคืนค่อยทยอยคืนโอ้โหพี่เขาดีใจมากพี่ยมบอกตอนนั้นดีใจตัวลอยยกมือกราบท่วมหัวเลยแต่ด้วยความดีใจนั้นอะ
เหมือนพ่อรู้เพราะมีสายหรือไม่ก็รู้เพราะอะไรสักอย่างแกก็อารวาสลากพี่โยมลากลูกลากเมียไปที่บ้านตึกแล้วก็ไปหูอารวาสผีเข้าเลยขัดขวางแบบไม่ให้ย้ายไม่ให้ไปมึงต้องอยู่ที่นี่มึงเป็นเชื้อสายข้าราชการในวังห้ามขัดคำสั่งไม่งั้นกูจะฆ่าทิ้งทั้งบ้านหูอารวาสใหญ่โตเรื่องใหญ่จังหวะที่กำลังเหมือนกำลังจะปะทะกันนะเพราะพี่โยมแกก็เริ่มทนไม่ไหวอ่ะอยู่ดีๆลุงคนนั้นก็มายืนที่หน้าบ้านแล้วก็จ้องแบบจ้องเขม่งไปที่หน้าพ่อจ้องนิ่งเลยนิ่งเลยไม่พูดอะไรเลยพอเห็นปุ๊บพ่อเงียบแล้วก็รีบเห็นเข้าห้องไปเลยไม่พูดอะไรต่อเลยจนวันถัดมาพ่อแกก็มาจับตาดูมาทำแบบเหมือนทำตาขวางอ่ะเหมือนไม่ให้แบบพยายามเฝ้าว่าไม่ให้พี่ยมหนีไม่ให้พี่ยมไปอะไรยังไงเงี้ยแล้วก็เหมือนจ้างคนมาเฝ้าทีหนักเลยกลายเป็นเหมือนติดคุกอ่ะติดคุกเลยของจริงพี่ยมแกก็บอกเนี่ยพี่แป้งกับเพื่อนมาแบบเนี้ยเดี๋ยวคอยดูเหอะแพ้พ่อแกจะต้องมาดักเฝ้าเหมือนกันเพราะว่าแบบไม่เคยมีคนมาเข้านอกออกในอย่างเงี้ยเป็นเวลานานแล้วแป้งฟังก็จุกคือจะวิจารณ์อะไรก็ไม่ออกอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยว่าจะต้องพูดจะต้องพูดยังไงอ่ะมันอธิบายไม่ได้อ่ะคือตามน้ำไปจะว่าก็มาก็กะกระอ่วนใจนะก็ไม่ว่าใช่ใช่หนูพูดอะไรไม่ออกเลยหนูแบบโนคอมเมนต์มากมองได้แต่มองหน้าเพื่อนเลิกลักตัวพี่โยมแกก็เข้าใจความรู้สึกอ่ะแกก็บอกเออขอโทษที่เล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะแต่พี่ไม่รู้จะอธิบายให้ใครฟังแล้วจริงๆซึ่งจริงๆอ่ะลุงคนนั้นอ่ะที่ลุงที่พี่ไว้ใจพี่ก็ยังไม่ได้เล่านะว่าพี่เจออะไรบ้างลุงเขาเหมือนเข้าใจพี่เองเหมือนเขาเห็นเขาว่าอะไรไม่รู้แหละแฟนก็บอกโอ้ไม่เป็นไรพี่หนูเข้าใจนะแต่ความเห็นหนูนะพี่นะหนูอ่ะหนูก็ไม่เห็นด้วยนะที่ต้องไปอยู่บ้านคนอื่นอ่ะที่ดินคนอื่นอ่ะคืออยากให้ไปเริ่มต้นใหม่อ่ะพี่ที่กรุงเทพอ่ะคือแบบไปให้พ้นจากสภาวะแวดล้อมคือลึกๆในใจแป้งก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะโกสอะไรขนาดนั้นคือมันแอบจะคิดว่ามันเป็นความใจโคของครอบครัวด้วยซ้ำตอนนั้นนะก็เลยแบบเชียร์เออไปอยู่กรุงเทพน่าสบายใจกว่านะแล้วก็แบบถ้าอยากได้ความช่วยเหลืออะไรจากพวกน้องๆก็แบบเออเราก็จะพอช่วยได้ก่อเกิดแก่พี่ยมแกก็แบบเออขอบใจน้องไม่เป็นไรแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากนะแล้วก็ขอบคุณที่คิดถึงกันไม่รู้ว่าจะได้เจอกันแบบนี้อีกไหมแป้งก็เลยแบบเฮ้ยยังไงก็ต้องได้เจอดิแล้วก็แบบไปพูดติดตลกไปว่าเออแล้วเนี่ยเรื่องพี่นี่เอาเรื่องนะขอไปเล่าได้ไหมพี่บอกได้เลยอยากให้เล่าเหมือนกันแล้วก็หัวเราะแล้วก็สวัสดีเขาแล้วก็เตรียมตัวขึ้นรถกลับเพราะมันจะมืดขับรถไปก่อนจะขับไปพี่โยมยังบอกเหมือนเดิมว่าก่อนกลับกรุงเทพนะทำบุญก่อนนะบ๊ายบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มขับออกไปจากสวนไปทางเดิมออกจากสวนปุ๊บแล้วก็เตรียมออกจากซุ้มประตูวัดแต่ยังไม่ทันจะโค้งออกจากซุ้มประตูวัดซึ่งมันจะเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ยังไม่ทันจะโค้งออกถนนใหญ่เลยคือมีผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งกับเหมือนผู้ชายที่หนุ่มกว่าหน่อยอ่ะอีกสองคนยืนดักหน้ารถแป้งก็เอาหูอยู่ดีๆคือขนลุกปุ๊บขึ้นมาเลยอ่ะกับเพื่อนอ่ะมองหน้ากันแล้วก็นึกถึงคำพูดที่พี่ยมพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวเชื่อเหอะเดี๋ยวพอเขารู้ว่าแป้งมาเดี๋ยวพ่อแกต้องมาดักมาคุมตอนแรกเพื่อนก็เอาไงดีอ่ะจะหักโค้งจะดิฟหนีเลยดีไหมแต่แป้งก็บอกเฮ้ยใจเย็นลองดูก่อนเผื่อเราจะพูดช่วยแก้สถานการณ์เขาได้ไหมเผื่อคนนอกพูดมันจะพอแบบอะไรเงี้ยก็เลยพากันแบบทำมือโบเบในกระจกเหมือนสื่อสารกับคนข้างนอกว่าแบบมีอะไรคะจะเอาอะไรคะทำนองเนี้ยแล้วแต่แก่คนนั้นเขาก็กวักมือกวักเรียกกวักให้ขับตามไปทำนองนั้นทีนี้ก็คุยกับเพื่อนว่านี่โอเคเดี๋ยวจะขับตามไปแต่ถ้าเขาพาไปที่เปลี่ยวหรือแบบที่มันปลอดคนหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ไปนะเราจะขับหนีเลยทีนี้ก็ค่อยๆขับไต่คือเราก็มองลาดเราว่าเออเราจะฉีกหนีทางไหนนะอะไรเงี้ยมองลู่ทางไว้แล้วแต่สุดท้ายก็มาหยุดตรงประมาณเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟที่หนึ่งก็ฟิลเหมือนร้านกาแฟโบราณหน่อยเหมือนร้านน้ำชาแต่มันมีคนเยอะคือคนเข้าออกตลอดคือเหมือนมันติดถนนใหญ่อะค่ะร้านเลนก็เต็มทีนี้เราก็อ่ะลองดูก็เลยเดินตามไปเพราะตอนนั้นมันใจมันก็อยากรู้อะว่ามันอะไรกันแน่อะ
ก็เดินเข้าไปแล้วปรากฏคือพอตะลุงเข้าไปอ่ะแล้วคนในร้านบางคนเห็นก็คือรีบยกมือไหว้แบบโอ้เอารบปิวคนใหญ่คนโตเลยแกก็บอกอ่ะนางลูกนางลูกอยากกินอะไรไหมอย่างเงี้ยคือเอ๊ะทำไมพูดจาดูแบบดูปกติอ่ะดูอบอุ่นทั้งที่รูปลักษณ์เขาดูแบบน่ากลัวดูเอาเรื่องมากเลยอ่ะแล้วแกก็โบกมือไล่ให้แบบให้คนที่ติดตามแกไปอยู่ที่อื่นไปโต๊ะอื่นแล้วแกก็ถามว่าเป็นอะไรกับอายมล่ะหนูก็บอกว่าเป็นรุ่นน้องค่ะก็คือเล่าไปตามจริงเคยเสนอขายประกันเขาแต่ว่าก็ไม่ได้พี่ก็เป็นลูกค้าหรอกแต่ก็คบหากันเป็นห่วงเป็นใยกันลุงแกไม่พูดทำเพลงแกก็บอกลุงคนพ่ออายมเองอายมคงด่าลุงยับเลยสิหนูก็รีบบอกโอ้ไม่ค่ะไม่พี่เขาไม่ได้ด่าอะไรลุงเลยค่ะเพียงแค่แบบเขาเล่าเนาะเขาเล่าความขัดแย้งอะไรงี้ให้หนูฟังเท่านั้นเองลุงแกก็ถอนหายใจสั่งกาแฟมาแล้วก็กระดกโอ้ท่าทางกระดกคือทรงพี่ทรงเดียวกับพี่ยมเลยคือรู้เลยพ่อลูกกันแกบอกว่าไอ้ยมอ่ะจริงๆนะไอ้ยมมันก็ลูกทางของลุงจริงๆนั่นแหละคือลุงมีลูกอยู่3คนพอไอ้ยมมันเกิดมาเมียลุงก็ทิ้งไปมันก็เหมือนเกิดมาทำให้บ้านแตกอ่ะลุงก็ยอมรับว่าคิดไม่ดีกับลูกอ่ะแต่จริงๆลุงไม่ได้เกลียดหรืออยากทำร้ายมันนะโอ้หนูได้ฟังหนูก็เอิ่มแบบจริงเหรอจากที่ฟังไม่น่าใช่นะเนี่ยลุงก็บอกครอบครัวลุงอ่ะสืบเชื้อสายมาจากข้าราชการเชื้อสายจีนเอาและหนูก็เล่าแหละใช่แล้วทำแล้วเขาก็เล่าแบบละเอียดเขาทำงานให้พระมหากษัตริย์สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยนะแล้วต้นตระกูลลุงมีชื่อเสียงนะเป็นคนจับเอาแบบเจ้าเมืองของเมืองเพื่อนบ้านเมืองหนึ่งที่คิดแข่งเมืองอ่ะนำมาประหารแต่ไม่ได้ประหารด้วยวิธีธรรมดาประหารอย่างโหดร้ายก็คือตัดข้อเท้าแล้วแขวนห้อยหัวจนกว่าจะตายและทีเนี้ยมันก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทีเนี้ยตระกูลเราอ่ะเหมือนมีคำสาปลูกชายลุงอ่ะไม่ใช่ลูกชายขอโทษค่ะลูกชายของตระกูลครอบครัวเนี้ยครอบครัวจีนข้าราชการเนี้ยลูกที่เกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงครบ32จะตายตั้งแต่ยังหนุ่มทุกคนแล้วเป็นทุกรุ่นแล้วตายแบบตายโหงตายอนาถตายทรมานหนูก็ถามอ้าวแล้วลุงล่ะเพราะลุงก็ดูแข็งแรงลุงรอดได้ไงลุงก็หัวเราะและแกก็ถกชายแบบชายขากางเกงปรากฏว่าขาแกเป็นขาเทียมลุงบอกลุงอ่ะพิการตั้งแต่เด็กลุงมีเหมือนน้องชายฝาแฝดแข็งแรงสมบูรณ์แต่ก็โดนรถไฟทับตายตั้งแต่อายุ20ครับลุงรู้สึกว่าคำสาปเนี่ยมันเหมือนตั้งใจจะล้างโคตรเราอะตั้งใจจะทำให้ครอบครัวแบบลูกชายที่สมบูรณ์จะต้องสิ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะลุงก็เลยตัดสินใจว่าลุงจะมีครอบครัวก็เพราะว่าเหมือนอีโก้แกไม่อยากให้สายตระกูลของแกขาดอะครับจนกระทั่งมีพี่ชายกับพี่สาวอายมพี่สาวมันรอดเพราะเหมือนแบบผู้หญิงไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของคำสาปแล้วมั้งแต่พี่ชายอายมอ่ะตาบอดตั้งแต่เกิดโอ้โหครับมีอายมเนี่ยที่เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ครบ32ที่สุดลุงใจหายวาบเลย คือมันมีประสบกันหลายเหตุการณ์คือพออายมเกิดเมียก็ทิ้งแล้วก็อายมมา32อีกแล้วเหมือนมันคำสาปมันได้ผลน่ะคำสาปมันทำงานน่ะลุงพยายามไม่รักมันไม่ห่วงมันเพราะว่าคิดว่ามันน่ะคือคนนึงที่อาจจะต้องรับกรรมจากคำสาปโอ้ยหักมุมเออใช่นี่คือในมุมพ่อนะใช่ใช่ค่ะเออคือจนมัน10ขวบอ่ะลุงพยายามอยากจะผลักมันออกไปไกลๆอ่ะคือพยายามแกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีแก้คืออะไรอ่ะพี่แจ๊คแกไม่รู้เลยอ่ะรู้อย่างเดียวว่าจะต้องไม่รักเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องรับคำสาปนี้ดีไม่ดีคือถ้าคิดในดาร์กออกไปอีกคือถ้าไอเด็กคนนี้มันตายเพราะคำสาปแกอาจจะไม่ต้องช้ำใจมากคือมันคิดในแง่นี้จน10ขวบก็เอามันไปกรุงเทพคือให้รู้สึกว่ามันไปให้มันไปไกลๆปะคือถ้ามันไปแล้วรอดก็ดีไปแต่ถ้ามันไปแล้วมันตายก็มันพ้นสายตากูไม่อยากเห็นลูกตายต่อหน้าอะไรทำนองนี้จนกระทั่งเวลามันผ่านไปช่วงที่ยมอยู่กรุงเทพอะลุงเริ่มเห็นไอ้แก่คนนึงมันคือไอ้แก่ที่อยู่ท้ายตลาดมันคือชาวจุดๆแท้ๆของแท้แล้วมันเป็นเชื้อสายของคนนั้นที่ถูกประหารตัดข้อเท้าเจ้ากรรมในเวรเรา
แล้วมันนะมันเป็นหูเป็นสายดำเลยพี่แจ็คเป็นจอมอาคมเป็นนักสายเวทแท้ๆเลยแต่ภาพลักษณ์คือดูสายบุญมากคนอื่นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ลูกแต่ลุงอ่ะมองตามันออกตามันแข็งตามันร้ายมากช่วงที่อายุมันเริ่มอายุแบบ15เหมือนทุก5ปีอย่างเงี้ย15 20อะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นไอ้แก่เนี่ยเริ่มวนเวียนตามบ้านมาวนเวียนแถวหน้าบ้านเวียนไปเวียนมาเหมือนมันรับรู้อะไรบางอย่างอ่ะลุงเลยเป็นห่วงอายุแล้วรู้สึกว่าถ้าปล่อยอายมไว้ตามลำพังอายมไม่รอดเลยเรียกมันกลับมาที่นี่คือตั้งใจให้มันอยู่ด้วยกันในสายตาคือเดิมพันเลยเดี๋ยวจะปกป้องมันเดี๋ยวจะพยายามทำให้มันจะสู้กับมันจนถึงที่สุดอะช่วยมันตรงนี้จะหาเมียให้มันและจะพยายามทำพิธีบางอย่างที่เหมือนแจ๊ก็พยายามทดลองอะเพื่อพรางสายตาจากไอ้คนนั้นแต่พอมันพาเมียมาปรากฏแจ๊กเข่าแทบสุดเลยเพราะว่าเมียมันอะดูก็รู้เลยไม่ใช่คนไทยเป็นคนตุ๊ดๆเหมือนกันลุงโกรธมากแต่มันไม่ได้โกรธลูกนะแต่โกรธเพราะแบบที่พยายามกำลังพยายามเนี่ยมันไม่เป็นผลจะสูญไหมมันจะสูญใช่เลยตัดสินใจว่าเอางี้กูยอมเป็นคนบาปเลยเดี๋ยวจะทำตำหนิจะทำของใส่ลูกด้วยการสร้างแผลที่ข้อเท้าให้มันแล้วไล่มันไปอยู่ที่สวนแล้วตอนลูกมันคลอดอ่ะลุงรู้ทันทีเลยว่าไอ้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรามันเริ่มทยอยปล่อยของเข้ามาแล้วมันเริ่มใส่ยะมังคลานังเข้ามาแล้วเริ่มเล่นของเข้ามาแล้วลุงก็รู้แล้วว่าไอ้เยาไอ้ยมเนี่ยกำลังจะเกิดอันตรายแน่นอนลุงก็เลยเริ่มสร้างตึกปิดทางบ้านมันให้เหลือทางเข้าแค่วัดเพราะอย่างน้อยอ่ะสิ่งชั่วร้ายบางอย่างจะโดนคัดกรองก่อนเพราะอย่างน้อยมันมีขอบขันธสีมาของวัดอยู่แล้วตอนลูกมันเกิดอ่ะลุงก็เลยเอาสร้อยเหมือนสร้อยทองที่แบบลุงปลุกเสกอ่ะให้ลูกมันเพื่ออย่างน้อยป้องกันไม่ให้ไอ้ตัวเล็กมันตายอ่ะพูดง่ายๆแล้วลุงก็ยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ลุงทำของใส่ยมอ่ะคือแค่สิ่งเดียวก็คือเรื่องนี้แหละการทำอะไรก็ตามให้มันมีตำหนิที่ข้อเท้าคือไม่ใช่การทำเพื่อเข้าตัวแต่เหมือนเอาอะไรบางอย่างไปกวนให้เหมือนให้เกิดเหตุอ่ะให้ข้อเท้ามันต้องมีแผลมีตำหนิทุกๆครั้งเหมือนไม่รู้กระบวนการอะไรเขาอะพี่เขาพยายามเหมือนแบบทำให้ลูกเจ็บเพื่อรักษาชีวิตไว้เอาว่าอย่างนั้นเถอะเอาใช่ใช่ใช่ให้ลูกแบบเพื่ออย่างน้อยเหมือนพรางสายตาให้ลูกมีตำหนิอะพี่แต่ของพวกนั้นอะมันก็เริ่มทยอยแกชอบแกใช้คำนี้ติดปากมากเลยนะเนี่ยใส่ยะมังคลานังคือของมันเริ่มถูกเล่นขึ้นเล่นขึ้นเล่นขึ้นอะเหมือนพี่ยมอยู่มีลูกแล้วมันเหมือนมีเมียคนนี้อ่ะเหมือนมันถูกชี้ตัวโดนล็อกเป้าหมายให้เห็นง่ายเลยอ่ะว่าไอ้ยมคนนี้คือใครเป้าหมายคนล่าสุดของตระกูลนี้คือใครอย่างเงี้ยบางคืนลุงก็แอบมองจากหน้าต่างนะลุงก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนหรอกต้องแอบมองมันจากหน้าต่างก็จะเห็นเต็มมีเงาดำๆคนเต็มล้อมบ้านเต็มไปหมดเลยมีคนเอาอะไรมาปาเอากราบกล้วยปาหลังคาบ้านเอานู่นเอานี่เต็มไปหมดจนวันนึงลุงตัดสินใจให้ลูกชายคนโตซึ่งตาบอดคือเป็นคนเดียวที่น่าจะเข้าบริเวณบ้านนี้โดยปลอดภัยได้เพราะเขาทุพพลภาพไปหนึ่งเอาพระไปให้ก็คือพระนี้ก็คือปลุกเสกใช้รักที่เขาทำพิธีของเขาโดยที่แบบไม่ปิดทองอ่ะคือเอาไปให้เลยคือเขารีบทำมากเอาไปให้ไปช่วยป้องกันแล้วก็บางวันลูกมันไอตัวเล็กก็ไปเผลอเล่นกับไอตัวที่เริ่มเข้ามาจนคือโดนลมเพลมพัดป่วยทั้งบ้านปรากฏว่าไอที่ป่วยทั้งบ้านไม่ใช่ฝีมือลุงแต่คือฝีมือของไอของที่เล่นเนี้ยลุงก็เลยเอาพระเอาอะไรไปให้บางทีก็รู้ว่ามีคนปล่อยงูปล่อยตะขาบปล่อยสัตว์พิษเข้าบ้านทั้งที่ทางมันไม่ควรจะต้องมีอะไรมาประชุมกันขนาดนั้นน่ะแค่สวนเองสวนคนบางทีงูนานๆทีจะเข้าบ้านไม่ได้มาแบบเข้ามาโถมกันขนาดนั้นลุงก็เลยให้เด็กลุงอ่ะเป็นคนสวนแต่มันไม่ใช่คนนะโอ้โหแป้งบอกคนลุกวาบเลยเพราะที่เห็นตอนเข้าบ้านอ่ะยืนกันเต็มทำสวนเต็มเลยคือตอนนั้นไม่มีความรู้สึกเลยว่าเป็นโกสนะคะเป็นคนเลยแต่ลุงบอกเนี่ยลุงให้เด็กอ่ะช่วยเก็บกวาดให้เด็กของลุงอ่ะจริงๆอ่ะลุงอ่ะอยากจะบอกความจริงไงโยมมันนะอยากเรียกมันมาคุยแต่เมียมันน่ะไม่ยอมให้แบบลุงอยู่กับลูกตามลำพังเลยคือเกาะอยู่ตลอดไปไหนก็เจอเกาะตายเลยอ่ะโอ้โหหรือถ้าสมมุติว่าพ่อบอกความจริงมันอาจจะไม่เนียนก็ได้ไง
ใช่ อาจจะไม่เนียนก็ได้จนกระทั่งไอ้แก่ท้ายตลาดมันเริ่มแสดงตัวพอรู้ว่าลุงพอรู้ว่าลุงพยายามดักมันเริ่มแสดงตัวเอาของแก้ให้ยมก็คือเอาตะกรุดเอาตะกรุดอะไปให้ยมแล้วพอของนั้นเข้าไปอะมันทำพระลุงอะเสียงหักเลยจนหนักข้อเข้ามันบอกว่าจะยกที่ให้ไอ้ยมอ่ะรู้ไหมที่ที่ไอ้ยมมันจะไปอยู่อ่ะคือที่ที่มันเตรียมการไว้เสร็จสับเตรียมอาถรรพ์และกระทั่งเตรียมกระดูกของคนที่ถูกประหารคนนั้นเอาไว้ที่มันเก็บไว้ทุกชั่วอายุคนน่ะคือถ้าไอ้ยมไปอยู่อ่ะเสร็จมันเอาตายยกครัวยกเว้นอีเมียมันคือถ้าไอ้ยมตายลูกไอ้ยมตายก็สิ้นโคตรเพราะลุงก็ไม่มีลูกมีหลานที่ไหนอีกแล้วแล้วลูกลุงก็เป็นไม่มีลูกมีหลานคือไม่มีแล้วอ่ะลูกชายลุงก็คือตาบอดแล้วก็ไม่มีไม่พูดง่ายไม่มีกระจิกกระใจจะหาครอบครัวอะไรแล้วอะค่ะโอ้นี่ทั้งเซฟลูกเซฟหลานเลยเนี่ยใช่แกเป็นห่วงมากลุงเลยต้องแบบลงโขนหน่อยลุงต้องอารวาสหน่อยต้องห้ามมันไม่ให้มันยอมไปซึ่งแบบแกออกแรงมากอะออกแรงสุดฤทธิ์เท่าที่ตาแก่คนหนึ่งจะทำได้ซึ่งแกก็ไม่อยากทำแล้วบางวันไอ้แก่นั้นก็เริ่มแผงฤทธิ์คือตามมาจ้องลุงถึงที่แล้วมันก็พูดง่ายของมันน่าจะแข็งกว่าลุงด้วยอะคือเหมือนมันจ้องบับลุงต้องรีบเห็นก่อนอะเข้าไปเซฟตัวเองเหมือนกันอะเพราะตัวเองก็จะเอาไม่อยู่ทีเนี้ยแป้งได้ฟังก็แบบเหมือนเดิมไม่รู้จะพูดอะไรเลยแล้วแบบมันคอมโนคอมเมนต์อะคือเหงื่อมันซึมอะดีวันนั้นอะที่เราฟังเรื่องจากพี่ยมแล้วเราไม่ไปประสบโลงด่าคุณพ่อด้วยจะมารู้สึกมันเป็นโชคดีที่เราก็อักกระอ่วนทั้งเราเลยไม่คอมเมนต์อะไรเลยแล้วมันเป็นเรื่องพ่อลูกกับพี่มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟหนูไม่อยากจะคอมเมนต์แต่ในใจนะตอนนั้นนะคือถ้าไม่ใสนะก็ป่วยทั้งบ้านคิดสองอย่างก็เลยบอกว่าหนูว่าทางที่ดีที่สุดอะคือแบบลุงอะควรคุยกับพี่ยมตรงๆนะคะและยุคนี้แล้วอะมันไม่ได้เป็นยุคแบบยุคอนาล็อกยุคนกพิราบยุคอะไรอย่างเงี้ยแอบส่งข้อมูลนัดกันตามลำพังก็ได้นี่ทำไมลุงไม่ลองหน่อยอ่ะถ้าลุงเป็นห่วงกันจริงๆอ่ะนะเพราะตอนนั้นหนูเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็แบบฟังหูไว้หูอะค่ะลุงก็บอกหนูเข้าใจคำว่าเมียมันสิงไหมไอ้ยมอยู่ไหนอีหลันเกาะอยู่ตลอดติดตัวตลอดคือลุงอะทุกครั้งอะลุงอะพยายามไม่จริงๆอะลุงอยากรับขวัญหลานนะลุงอยากดูแลหลานนะแต่ลุงทำไม่ได้เพราะว่ามันเมียมันเหมือนมันดักทางไว้ตลอดสิ่งที่ลุงทำได้อะคือตอนที่ใช่มันมีช็อตนึงที่ว่าหลานป่วยอะลุงก็คือเอาน้ำไปสาดก็คือเอาน้ำมนต์ธรณีสารไปสาดถึงหายป่วยคือไม่อยากให้แบบมันไปไหนมาไหนกับเมียตามลำพังอะไม่รู้มันจะเกิดอะไรจะพาลูกไปทำอะไรคือมันไอยมมันจะไปที่ไหนเนี่ยมันเกาะทุกเวลาแล้วก็ลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมันจะยืนได้แค่ไหนคือไม่รู้ว่าลุงจะมีปัญญาช่วยเรื่องนี้ได้ไหมทำได้แค่แบบระวังมันอยู่แบบเนี้ยคอยระแวงพระเจ้าพระสงฆ์เกจิอะไรก็ช่วยยากช่วยไม่ได้มันเหมือนแบบเหมือนมันเล็งมาเป็นความแค้นระหว่างการที่มันจ้องจะเล่นกันโดยที่แบบไม่ฟังใครไม่สนอะไรพระธงพระธรรมไม่ช่วยทีเนี้ยฟังฝั่งลุงไปแล้วอ่ะจะเชื่อก็เชื่อนะไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่เชื่อถือคนเป็นพ่อไม่เคยคิดร้ายไม่เคยคิดฆ่าลูกแต่ครอบครัวเรามันมีเวรมีกรรมมันผิดปกติมาตั้งแต่แรกกลับไปทำบุญเยอะๆนะอธิษฐานถึงอายมกับลูกมันเยอะๆด้วยหนูก็ใบ้แบบหนูกับเพื่อนคือใบ้เลยใบ้รับประทานเลยอ่ะแบบไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะพี่คือทำได้แค่โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจะพยายามทำบุญนะคะแล้วก็มีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจานะพยายามสื่อสารกับพี่ยมให้ได้นะคือหนูพยายามทำอย่างนี้พยายามอยากให้แบบถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆพ่อลูกควรคุยกันควรต้องหาเวลามันไม่ใช่เรื่องยากแบบเราคิดไปเองนะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากแต่เราไม่รู้อะค่ะว่าความยากที่เขาเจอมันขนาดไหนก็ทำได้แค่ยกมือสวัสดีแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็เตรียมกลับกรุงเทพก็พักนอนคืนนึงวันต่อมาก็ไปทำบุญกันเลยก็อธิษฐานหลายๆอย่าง
จ้ากรรมนายเวรสิ่งแปลกๆนู่นนั่นนี่อธิษฐานถึงพี่ยมถึงลูกชายและจังหวะที่จะอธิษฐานถึงลูกชายแล้วก็มองหน้ากับเพื่อนก็พูดว่าเออแล้วลูกพี่แกเชื่ออะไรวะเพื่อนก็บอกเออไม่รู้ว่ะแล้วจะอธิษฐานได้ไหมเนี่ยผู้จบก็กลับกรุงเทพไปแล้วก็บอกตอนนั้นอ่ะมันถามว่าหนูอ่ะเชื่อหรือคล้อยตามอะไรทำนองนั้นไหมหนูว่า50-50เพราะหนูรู้สึกว่าคนเราอ่ะมันมีความเจ็บป่วยทางใจอยู่มันมีโรคที่มันแบบมันมีความสัมพันธ์แปลกๆของครอบครัวอยู่อ่ะก็คือพยายามใจเราอธิษฐานว่าอยากให้พี่ยมอ่ะคุยกับพ่อให้แบบให้จบลงด้วยดีหรืออยากให้เขากลับมากรุงเทพไม่รู้เหมือนกันนะทำไมใจหนูถึงไม่เชียร์ให้เขาไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกครับไม่เชียร์ให้เขาย้ายบ้านใหม่จนกระทั่งผ่านไปอาทิตย์นึงจากที่กลับมาหนูก็ถ่ายไอจีไปเล่นๆก็เจอรูปพี่ยมอุ้มลูกยิ้มกับเมียแป้นแลนแต่ข้างหลังเป็นบ้านที่กำลังสร้างและมีคลองอยู่หน้าบ้านแคปชั่นบ้านใหม่ชีวิตใหม่เรื่องก็มีเท่านี้อ่ะบ้านโอ้ยคุณรู้ว่าบ้านใหม่ชีวิตใหม่ในที่ว่านี้ก็คือแกน่าจะไปอยู่กับตาลุงนั่นเหรอใช่ใช่ค่ะหนูเห็นครั้งแรกหนูอุทานโฮลี่เชียร์ไม่เท่านี้หรอกคุณแป้งเดี๋ยวนะโอ้โหหรือว่าคนเรามันจะหนีเวรกรรมพวกนี้ไม่พ้นจริงๆวะใช่แล้วมันมีเรื่องนึงนะติดต่อพี่เขาไม่ตอบไม่รับสายคือพยายามทักไปไม่ตอบไม่คุยไม่รับสายโหแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะว่าเป็นยังไงต่อเนี่ยหนูยังรู้ยังไม่สามารถหากลับไปหาพ่อคุณบทสรุปได้เลยโอ้หนูรู้สึกว่าไม่กล้าไปอ่ะพี่พอมันมีพอเขาโพสต์ตอนแรกอ่ะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าพอเขาโพสต์อ่ะหนูขนลุกพึบเลยอ่ะหนูไม่รู้เลยว่ามันจะถึงยังไงต่ออ่ะไม่คือถ้าพ่อเอาไม่อยู่อ่ะหมายถึงว่ากลับไปหาพ่อเขาอ่ะไปใช่ใช่ให้หนูอ่ะตอนแรกหนูก็อยากจะเข้าไปคุยกับพ่อเขาแต่ปรึกษาเพื่อนปรึกษารอบตัวรอบหรือไม่ควรเข้าไปยุ่งดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องของกรรมแล้วแหละโอ้พ่อเขาที่พยายามขนาดนั้นอ่ะยังหยุดไม่ได้เลยพี่โหคือทั้งหมดเลยต้องอย่างนี้ก่อนผมว่าตัวของพี่ยมอ่ะเขาฝังใจเขารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้คือพ่อไม่รักเขาใช่พ่อเกลียดเขาเกลียดเขาเป็นห่วงลูกเขาพ่อลามมาเกลียดหลานด้วยเกลียดเมียเขาด้วยเพราะแสดงออกรุนแรงมากอันนี้คือในมุมของพี่ยมซึ่งเอาจริงๆว่าพี่ยมไม่ผิดนะครับเขารู้สึกแบบนั้นเพราะว่าตอนแรกถูกกระทำแบบนั้นเพราะตอนแรกที่เราฟังกันอ่ะเอาจริงๆป่ะรถทัวร์ทั้งหลายแหละที่ฟังชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ถล่มด่าคุณพ่อเละเลยใช่ค่ะแต่พอมาในมุมอีกมุมนึงที่คุณแป้งรับฟังเรื่องของคุณพ่อมากลายเป็นว่าคดีมันพลิกคือรถทัวร์คว่ำหมดเลยผมว่าตอนแรกป่าคว่ำตอนแรกพี่ยมก็ต้องรู้สึกแบบนั้นว่าเฮ้ยทำไมพ่อถึงต้องเกลียดเราขนาดนี้เราไปทำอะไรให้ถูกต้องเพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วคุณแม่หนีไปมาลงที่เราเหรอพี่ยมรู้สึกแบบนั้นมาโดยตลอดใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะอยู่ที่เวรกรรมของแต่ละคนอย่างน้อยคุณแป้งเอาเรื่องนี้มาเล่าในวงกว้างแล้วพี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนเป็นชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ฟังรายการอยู่ใช่สมมติเขาอยากให้เล่าด้วยซ้ำสมมติว่าวันหนึ่งเขามาฟังแล้วเขาได้มาฟังในมุมที่คุณแป้งได้ไปคุยกับคุณพ่อเขาบางทีถ้าเรื่องของบุญบาปมันมีจริงอ่ะเขาอาจจะหลุดพ้นจากตรงนั้นเขาอาจจะตาสว่างก็ได้จริงอ่ะพี่แต่ทั้งหมดเลยอ่ะเวรกรรมของคนเราไม่เท่ากันถูกต้องค่ะพี่แจ็คฝากกล่อมพี่ยมหน่อยค่ะจริงๆแล้วการกล่อมมันทำอะไรไม่ได้หรอกคุณแป้งอย่างนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกคือเวรกรรมของคนเราอ่ะมันไม่เท่ากันวันนี้ต่อให้ผมพูดกล่อมกับเขายังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่ฟังรายการล่ะนั่นคือเวรกรรมเขาแล้วนะใช่ค่ะเออนะครับทั้งหมดเลยอ่ะมันคือเรื่องของเวรกรรมที่มันถูกสั่งสมมาคือเราได้ยินได้ฟังเรื่องที่บรรพบุรุษต้นตระกูลเคยไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วมันลงมาถึงลูกหลานเนี่ยหลายเรื่องแล้วเรื่องพวกนี้เราไปยุ่งกับเวรกรรมของเขาไม่ได้
จริงค่ะพี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะจบมันต้องจบที่ตัวของเขาเองที่ตัวของคุณพ่อจะไปจัดการเรื่องนี้ยังไงผมว่าถ้าถึงตรงนั้นจริงๆอ่ะถ้าคุณพ่อเห็นลูกอยู่ในสถานะนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อก็ต้องเปิดตัวแล้วนะว่าสิ่งที่พ่อทำมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือถ้าเมียอยากรู้ก็ต้องรู้อ่ะคือผมว่าถ้าจะถึงเวลาลุกคาดมันก็ต้องลุกคาดอ่ะจริงจริงพี่แจ็คนะครับอันเนี้ยเราได้แต่ฟังแล้วก็มองอยู่อย่างห่างๆห่างห่วงมันเป็นเรื่องของเขาใช่ค่ะนะครับเรื่องพวกเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปจบอะไรที่ไหนยังไงแต่ถ้ามองเรื่องของเวรกรรมแต่ละคนกรรมของคนเราไม่เท่ากันกรรมใครกรรมมันใช่ค่ะพี่จัดแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณแป้งเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังถ้าเขายังมีบุญถ้าเขายังจะมีที่ให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้ถ้าเขาบังเอิญมาฟังถ้าเขาอยู่มาฟังมันก็อาจจะช่วยได้เขามาฟังเสร็จปุ๊บเขาอาจจะกลับไปหาพ่อเขาก็ได้เป็นไปได้นะแต่ทั้งหมดเลยมันถูกหวังว่าอย่างนั้นอยู่แต่ทั้งหมดเลยมันถูกฝังใจจากการกระทำมาตั้งแต่เด็กนะอย่าลืมตั้งแต่เด็กค่ะโอ้โหคุณแป้งดุเดือดจริงๆเรื่องนี้ไสยะมังคลานังขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันคุณแป้งยินดีค่ะพี่แจ็คเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามันมีภาคต่อยังไงมีบทสรุปยังไงสมมุติว่ามีอะไรอัปเดตก็มาอัปเดตกันหน่อยนะคุณแป้งนะยินดีค่ะพี่เดี๋ยวจะพยายามนะติดต่อให้ได้ได้ได้คุณแป้งขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะเช่นกันค่ะพี่แจ็คกับลูกๆกับลูกๆพี่แจ็คกับลูกๆไปด้วยนะคะโอเคได้ครับขอบคุณมากคุณแป้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่ค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก